ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ช่องพริกไทยดำจะห่างหายเกี่ยวกับเครื่องบินมานานเติบคลิปนี้เลยจะมาขอจัดอันดับความมันกันสักหน่อยรับรองใครชมต้นน้ำลายย้อยอ่ะตะลึงอึ้งทึ่งเสียวแน่นอนการบินมีอะไรให้ตื่นเต้นทุกวินาทีและยิ่งมีคนถ่ายเอามาแชร์ให้ดูได้บินหงายหลังตีลังกาหน้าเกือบฟาดปาดฝีมือโหดๆตึงๆทั้งนั้นโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหตุการณ์การบินที่เหลือเชื่อที่ถูกกล้องถ่ายไว้ได้พอดีรับรองชมคลิปนี้ต้องถูกใจใครหลายคนแน่นอนเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับให้ผมด้วยละกันเด้อขอบคุณหลายต้องมีความกล้าและมั่นใจขนาดไหนกันเชียวถึงจะสามารถขับเครื่องบินลงจอดแบบนี้ได้รันเวย์ธรรมดาชายคนนี้ไม่ยอมลงจอดอยากจะฮอตโชว์ความเท่ให้เด็กมันดูโอ้โหดัดแปลงรถกระบะเสริมเหล็กลงไปให้ด้านบนพอวางล้อเครื่องบินได้จากนั้นก็ขี่ทำความเร็วตามเครื่องบินมาไอ้ยาลงจอดได้อย่างสวยงามเอาความจริงนะครับรันเวย์ธรรมดาก็ว่ายากแล้วอันนี้ผมว่าคนขับพูดจะปัวทั้งแม่นยำและฝีมือสุดเป็นคลิปที่ถูกถ่ายจากห้องโดยสารไม่นานนะครับสิ่งที่น่าเสียก็ได้เกิดขึ้นเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับกำลังกลับลำแต่เหมือนจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าถอยหลังมามากเกินไปที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับเลยชนเข้ากับปีกชนไม่ได้แรงมากหรอกพอสะกิดแต่คนในห้องโดยสารก็คิดว่าจะไม่รอดยังดีนะที่มาไม่ได้ไวกว่านี้ไม่งั้นนะครับไม่ลำใดลำหนึ่งก็อาจชำรุดช่างไฟฟ้าบางทีก็บินสูงเกินไปแค่ปีนเสาไฟธรรมดาก็เหงื่อแทบไหลแล้วว่ะแต่ชายคนนี้ทะยานตัวขึ้นไปโดยมีเฮลิคอปเตอร์ดึงไปด้วยเพื่อไปช่วยติดอุปกรณ์เสาไฟฟ้าแรงสูงโอ้โหจังหวะช็อตที่ดึงไปอย่างเทเซไปเซมาหน้าหวาดเสียวอยู่ลูกเรือบนเครื่องบินสังเกตเห็นอะไรบางชิ้นเกือบจะหลุดไม่ใช่สีมันหลุดแล้วนั่นน่ะแค่เพียงดึงเทปกาออกไปก็สามารถเห็นวิวอย่างสวยงามเป็นรูลึกทะลุลงไปใต้ท้องเครื่องบินก่อนชายคนนี้จะตัดสินใจรีบติดมันลงไปที่เดิมดีกว่าไอ้ยาจะรอดไหมว่างานเนี้ยกว่าจะลงจอดปอดแทบไม่ได้พักหายใจทีลุ้นตลอดการเดินทางไม่เคยเห็นกันใช่ไหมล่ะสายการบินออฟโรดคืนก่อนพายุถล่มหนักเกินไปน้ำมันเลยไหลแบกโคลนมาด้วยท่วมเต็มรันเวย์ระบบระบายน้ำสายการบินนี้ไม่ค่อยดีจะขึ้นบินทั้งทีก็ต้องเละแบบนี้แหละค่อยไปเข้าคาแคร์เอาทีหลังล้างทีคงเสียไม่กี่ตังค์หรอกมั้งเครื่องบินไอพ่นที่เราคุ้นตาบินถอยหลังไปมาไม่เคยเห็นแถมยังทะยานตัวขึ้นในแนวดิ่งได้อีกโอ้โหยุคนี้เทคโนโลยีสุดยอดในสมัยก่อนไม่มีล็อกจะมาบินขึ้นลงถอยหลังยังทำไม่ได้แต่ว่าเจ้านี่โอ้โหสุดยอดเฮลิคอปเตอร์มีอายเมื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่ผมก็แปลกใจเหลือเกินว่าใช้รถ6ล้อ10ล้อจะไม่คุ้มกับการหรือทั้งค่าน้ำมันทั้งเที่ยวนึงตั้งหลายตัวจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบกไปทีละตัวอย่างนี้ถ้าผมเป็นวัวผมก็เสียวเหมือนกันน่ะปกติอยู่แต่กับหญ้าแต่แบกค่าขึ้นท้องฟ้างี้ฉี่แทบลาดใครพอทราบนะครับช่วยบอกผมหน่อยทำไมเขาถึงลงทุนใช้ฮอมาห้อยวัวหรือว่าเมืองนอกมันถูกกว่ากันเมื่อป่าหนาทึบเกิดมีไฟป่าเครื่องบินลำใหญ่ก็ไม่รอช้าเลยมีการแจ้งเข้ามามาเร็วทันตาโปรยน้ำยาฆ่าไฟมาทันทีมันจะเป็นผงสีแดงอลามนั่นก็คือสารหน่วงไฟที่ส่วนมากใช้แอมโมเนียซัลเฟตและไดแอมโมเนียฟอสเฟตโปรยลงมาใส่ไฟให้ช่วยได้คนมาเจอจังๆแล้วถ่ายไว้ถือว่ายากอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นฮอแบกน้ำมาโรยซะมากกว่าเมื่อชายคนนี้ต้องขับเครื่องบินมือเดียวแม่อยากโชว์เฟี้ยวแต่มันจำเป็นที่ได้เห็นอยู่คือประตูฝั่งคนขับนะครับจะหลุดถ้าปล่อยไปนี่หลุดแน่นอนเหมือนกรมันล็อกไม่อยู่อ่ะนักบินนะครับต้องใช้มือนึงจับมันไว้ไม่อย่างนั้นนะประตูได้หายไปจากตัวเครื่องแน่ๆถ้าเกิดมันเกิดหลุดขึ้นจริงนักบินก็อาจจะไม่รอดอากาศเข้าไปในตัวเครื่องเยอะไปอาจจะเสียการทรงตัวก็ได้การประกอบเสาไฟฟ้าแรงสูงมันก็เหมือนกับการต่อเลโก้ละมั้งเพียงแต่ว่าชิ้นมันจะย้ายใหญ่คนบังคับฮอรวมไปถึงเขนฝีมือนิ้วหัวและแต่ปรมาจารย์กว่าจะได้แต่ละชิ้นก็นานเอาเรื่องในการติดตั้งต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีตรวจสอบสภาพอากาศถ้าลมแรงฟ้าฝนไม่เต็มใจยังไงยังไงงานก็ไม่คืบหน้าตัวฮอนะครับต้องนิ่งที่สุดรวมไปถึงคนบังคับเขนเช่นเดียวกันค่าแรงคงหลายตังค์น่าดู
ในโกดังทำการทดสอบพลังไอพ่นของเครื่องบินที่เราเห็นเป็นเส้นๆนั่นนึกว่าแสงดาบ Star Wars ยากเหมือนกันเด้อที่จะได้เจอแสงไกลๆส่วนใหญ่จะเห็นได้ก็บนท้องฟ้าบางทีแทบไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะเนื่องจากสายตามองไม่ทันเป็นมุมกล้องที่ถ่ายจากห้องนักบินที่กำลังบังคับโชว์เพียวเลี้ยวไปเลี้ยวมาโชว์ความน่าตื่นตาตื่นใจให้เหล่าตากล้องมาอย่างไวมองแทบไม่ทันเลยไปตีลังกาเล่นมันไปยอดเขาก่อนจะหวนกลับมาโชว์ความน่าทึ่งทำให้ผู้ชมบนยอดเขาตะลึงกันไปตามๆกันเอาความจริงนะครับเครื่องบินบินอย่างใกล้อ่ะคนเหล่านั้นคงตื่นเต้นกันน่าดูสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วแถวบ้านผมต่างจังหวัดรู้สึกว่าจะมีเครื่องบินไอพ่นบินผ่านอย่างบ่อยแต่ยุคนี้ดูง่อยๆเนาะบนท้องฟ้าดูเงียบนักท่องเที่ยวเต็มลำพอเห็นภาพนี้ถึงกับขำไม่ออกฝากระโปรงเครื่องคือเปิดอ้าพังอาบอย่างนั้นล่ะเหมือนจะมีบางชิ้นนะครับหลุดไปด้วยพระเจ้าช่วยตูจะรอดในวันนี้ตัดมาที่กล้องอีกมุมหนึ่งในขณะที่เครื่องบินลงจอดสำเร็จสภาพเครื่องดูไม่ได้เลยเหมือนจะไปบินชนอะไรมาเป็นการทดสอบพละกำลังของเครื่องบินเอาไว้เตือนหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่าอย่าขี่รถเข้าไปใกล้มันเด็ดขาดสัตว์ประหลาดลำใหญ่ล้มอย่างแรงพัดทีในรถตะแคงสี่ข้างลอยขึ้นฟ้ายังกับสำลีนุ่นเน่พลังมันช่างมหาศาลสร้างจริงคุณลองนึกภาพตามดูสิถ้าเกิดในรถยังมีคนอยู่อู้หูหากลืมคาดเบลล์น้ำฝันลายแน่เป็นคลิปที่ถ่ายจากห้องนักบินไม่แน่ใจนะครับว่าใช่อีกาหรือเปล่าดูตัวมันจะออกสีดำๆบินตามเครื่องบินไม่คาดสายตาอย่างกับถูกจ้างมาสะกดรอยตามเนี่ยเหมือนมันจะพยายามเกาะที่ปีกตรงปลายให้ได้ที่มีสีแดงๆอ่ะขนาดเครื่องบินตะแคงแซงแล้วแซงอีกมันก็ยังเร่งสปีดตามมาเฉยสุดท้ายนะครับไม่รู้ตามไปถึงจุดหมายหรือเปล่าไม่แน่อาจจะเฝ้าไปถึงบ้านนักบินก็ได้คลิปไม่ถูกถ่ายเอาไว้อ่ะอันนี้ผมเดาเอาเองก็เล่นตามซะขนาดนี้นักบินน่าจะบินหนีไม่พ้นนักบิน2นายพยายามลงจอดเครื่องบินลำนี้แต่อุปสรรคมันก็มีพะล้มไม่กลางเอาแล้วรู้สึกอ้างว้างงานเข้าเอาไงดีวะเนี่ยเราในที่สุดนะครับก็ลงจอดท่านี้แหละถือว่าฝีมือทั้งคู่นะครับไม่ธรรมดาแค่ลงจอดปกติธรรมดาก็ว่ายากแล้วอันนี้ต้องใช้สกิลแบบสุดยอดอ่ะนักบินพยายามเชิดหัวเครื่องขึ้นสไลด์ลงให้นิ่มที่สุดไม่มีสะดุดลงจอดอย่างเนียนมองไปก็เห็นวิวทิวทัศน์สวยงามแต่หารู้ไม่เป็นฝันร้ายของนักบินซึ่งเป็นรันเวย์ประเทศฝรั่งเศสในการลงจอดนักบินต้องใช้ทักษะเอาเรื่องเพราะเนื่องจากรันเวย์นะครับมันสโลปลงและหน้าไปกับพื้นเขาเลยมันเฉียงลงไปประมาณ45องศาถ้านักบินฝึกมาไม่ดีอาจจะลงจอดไม่ได้หากลงต่ำไปล้อเกี่ยวล้วโอ้โหวุ่นวายกันไปอีกเป็นความท้าทายของคนต่างชาติปลายรันเวย์ติดกับทะเลพอดีใครอยากลองดีลองของเชิญทางนี้ได้ในขณะที่เครื่องกำลังกลับตัวเพื่อขึ้นบินแรงลมก็ส่งมาหานักท่องเที่ยวอย่างแรงแถมไม่พากันหนีซะด้วยนะเหมือนแต่ละคนนิ้วโหยอย่างชอบมันดูเหมือนเรื่องสนุกไปเลยแต่เหมือนจะแฝงไปด้วยความอันตรายอยู่ดูนอนกิ้งซะไม่เป็นท่าNักบินทางด้านขวามือนั่นก็คือนักบินมือใหม่มาลองขึ้นบินไม่ทันไรก็ได้รับบทเรียนราคาแพงซะแล้วโค้ชที่อยู่ทางด้านซ้ายมือกำลังตั้งใจสอนกันอย่างสนุกจู่ๆเครื่องยนต์ดันจุกสะดุดดับเฉยทั้งคู่นะครับต่างตกใจรีบเอามือไปคว้าคันบังคับหาที่โล่งๆเหมาะๆเจาะๆเพื่อจะนำเครื่องลงให้นิ่มที่สุดถึงจะแอบเสียวหน่อยแต่ก็ปลอดภัยทั้งคู่โอ้โหผมขอไม่เรียนต่อได้ไหมครับโค้ชผมขอพอแค่นี้จะโกรธกันไหมหลายคนที่ดูนะครับอาจจะคิดว่านักบินลงจอดบนน้ำเพื่ออาบน้ำหรือไม่แต่ความจริงมันไม่ใช่เลยต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งถึงจะสามารถขับฮอมาจอดบนผิวน้ำได้อะมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยเด้อในส่วนคลิปนี้เป็นการฝึกฝนอยู่อู้หูผิดพลาดนิดเดียวนี่เสียวแน่ๆผมเคยดูคลิปที่นักบินบินพลาดอะโอ้โหตัวเครื่องนี่พังยับเยินใบตีกับแรงน้ำตัวเครื่องไม่สามารถซ่อมได้กระจัดกระจายเป็นชิ้นๆฝึกเพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินฐานทัพที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายเครื่องบินไอพ่นบินมายังต่ำพร้อมกับเชิดหน้าขึ้นเหมือนจะหยอกล้อเล่นกันให้แรงเครื่องที่ส่งออกมาพัดเข้าตาคนที่อยู่ภาคพื้นดินโอ้โหฝุ่นนี่กระจายไววอดไปหมดผมเชื่อเลยว่าหลายคนที่ยืนอยู่ต้องมีแอบเสียวแอบลุ้นอยู่เหมือนกันแหละไปอยู่ในเหตุการณ์จริงนี่มันเสียงดังมากเลยเด้อท
ถนนชานเมืองแห่งหนึ่งที่เมืองนอกจู่ๆก็ได้มีเครื่องบินขอลงจอดฉุกเฉินค่อยๆสลบหลายตัวลงมาเพื่อให้รถคันที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังเห็นเครื่องบินและเบรกทันไงล่ะยังโชคดีที่ช่วงนั้นรถไม่เยอะตำรวจไม่เห็นพอดีเลยเปิดหวอใส่ยังดีนะที่ลงมาได้อย่างปลอดภัยอ่ะโอ้ยโอ้ยในหลายครั้งหลายข่าวที่สภาพอากาศไม่ค่อยเต็มใจในตอนขึ้นบินแน่นอนเครื่องบินครับต้องมีสายล่อฟ้าไม่งั้นฟ้าผ่าลงมาคนบนเครื่องไม่รอดแน่ๆก็ถือว่าเป็นคลิปหาดูยากอยู่ที่จู่ๆจะถ่ายติดฟ้าผ่าเครื่องบินไว้ได้ดูไปก็ไม่อยากนั่งเครื่องเลยมีอะไรให้เสียวอยู่ตลอดเวลาก็หมดเวลาความสนุกแล้วสิไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มและใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วตามไปตามช่องนี้ได้เลยลองฟินทุกเรื่อง